สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่9สิงหาคมร่วงแรงมากรีบเลยเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่9สิงหาคม2564ร่วงลง400บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่ราคาบาทละ 28,100 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Quote Trader Association เมื่อเวลา 9:39 นาทีทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,500 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 27,600 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 26,999 บาท 96 สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ 28,100 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 1,741.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ